しました。こちらが先にうどんコンプレートです。よろしく。มันใช่ไหมอ่ะป้าป้าดูสิโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บ้านจุบุค่ะคลิปนี้จะพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่อีนะนะคะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนากาโน่ค่ะขับรถไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะจะอยู่บนเขาในเขตอินะระหว่างทางบ้านเมืองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่านากาโน่เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาแวะจุดพักรถเพื่อเติมพลังงานก่อนเดินทางต่อไปก่อนนะอากาศหนาวก็จริงนะทุกคนแต่เวลามีแดดก็ร้อนเหมือนกันนะคะใส่เสื้อผ้าไม่ถูกกันเลยทีเดียวแม่บ้านชอบนะคะเดินแบบนี้ถึงไม่หิวหรือไม่ซื้อก็แค่เดินดูก็ยังดีค่ะเพราะบางที่ของขายไม่เหมือนกันเข้ามาแล้วเจอของโปรดเลยไอศครีมอันเบอร์เลอร์เห็นไหมคะอันนี้คนไทยก็น่าจะรู้จักนะคะพรีเมียร์รสนมเข้มข้นสุดๆเหมือนเราได้กินนมอัดเม็ดประมาณนั้นเห็นคนเขาเคลมไว้ว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ร้านลูกชิ้นปลาทอดก็จะมีทั้งผสมปลาหมึกทาโกะมีชีสหรือสารพัดให้เลือกค่ะอร่อยนะคะร้านนี้ชื่อร้านมาลูเตงค่ะเราได้ของชอบแล้วเดี๋ยวขอนั่งกินชมวิวไปก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะคะเดินทางต่อไปชมวิวกันไปนะคะตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกต้นจะเปลี่ยนนะคะขับตาม GPS นะคะถนนจะเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นภูเขาข้างหน้ามีรถมาป้าเหวอเลยค่ะจะหลบไปทางไหนดีแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะทีแรกหลงดีใจขับมาตั้ง2ชั่วโมงนึกว่าถึงแล้วแต่ไปสำรวจดูรอบๆมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นสถานที่ที่เหมือนให้คนมาเดินเล่นแล้วก็จัดงานอีเวนต์แต่ตอนนี้มันเป็นโควิดนะคะเขาก็เลยไม่ได้จัดงานบรรยากาศดีมากค่ะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดทางเลยนี่เห็นไหมคะตรงที่ว่างๆก็ที่เขาจัดอีเวนต์แล้วก็รอบๆแม่น้ำก็จะมีแต่ต้นโมมิจิคนที่ขยันเดินก็เดินเล่นได้นะคะเราเดินไปได้แป๊บเดียวค่ะเพราะว่ามันมีแต่ต้นโมมิจิเดินไปก็เหมือนกันทุกที่ก็เลยไปที่อื่นดีกว่าตรงนี้ไม่ให้รถเข้านะคะจักรยานก็ไม่ได้ปลอดภัยค่ะสำหรับสายเดินดูโมมิจิกันยาวไปนะคะจะมีเหลืองแดงส้มสวยมากค่ะช่วงนี้ในที่สุดก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการค่ะตอนนี้คนญี่ปุ่นออกเที่ยวกันแล้วนะคะมีทั้งรถทั้งคนเต็มไปหมดค่ะแต่ก็คึกคืนดีเมื่อก่อนมันเงียบเหงาเกินไปเนาะWe'll be right back.
คลิปนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ